และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปถ.ครับสิ่งของที่อยู่ในห้องโดยสารรถและที่เก็บของภายในรถอเนกประสงค์มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะว่าจากการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุของอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุความเร็วของรถจะเพิ่มแรงเหวี่ยงให้สิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในห้องโดยสารรถอย่างเช่นกล่องเครื่องมือประจำรถกระเป๋าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาหรือว่าคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วสามารถลอยพุ่งมากระแทกศีรษะหรืออวัยวะอื่นๆทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้ยังพบว่าเบาะหลังรถแบบพับได้ของรถอเนกประสงค์จะมีแรงต้านน้อยกว่าเบาะของรถเก๋งถ้าหากวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนสูงพิงเบาะหลังเมื่อประสบเหตุเบาะหลังจะไม่สามารถต้านน้ำหนักสิ่งของไว้ได้จะทำให้สิ่งของนั้นพุ่งมายังผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าหรือตอนหลังให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรจะจัดเก็บสิ่งของภายในรถให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากสิ่งของพุ่งชนหรือกระแทกใส่จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ